คือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ไอ้โทษในการอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายนอกจากพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องเงินคงคราง<อ>พูดถึงเรื่องเงินคงครางพูดถึงเรื่องของฐานะการคลังอะไรพวกนี้คราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันไม่ค่อยออกหรอกมันเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะจ๊ะก็คือเขาจะเขาจะเผยแพร่ไม่เผยแพร่พอหาได้ แต่ว่าถ้าให้เขาจัดมาให้มันก็ดีส่วนใหญ่แล้วปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยออกมาพูดเออคือมันไม่มีความจําเป็นจะต้องรู้มันเรื่องภายในอย่างเรื่องเงินคงค้างแต่ละเดือนเนี้ยเขาก็ไม่เขาก็ไปเ,เขาทำไว้เขามีของกรมบัญชีกลางเขามีทำไว้เรียบร้อยแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้นําเสนอคราวนี้มันมีการพูดกันเพราะนายกท่านพูดบอกว่า เ,เดือนเมษายนเนี่ยเงินคงคลังเรามีเยอะนะ,ะมีต้อง3ามแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านอะไรเงี้ยเงินคงคลังกับฐานะการคลังเนี่ยอันจริงๆแล้วไม่เหมือนกันที่คุณพิสิ์บอกอไปนนแต่ว่านายกเขาพูดถึงว่ามันมีเงินคงคลังรัฐบาลดูแลเรื่องการจ่ายเงินไม่ต้องห่วงอะไรเท่าไหร่ก็พอดีคุณกุลยาตันติเต,ตมิตรผู้อำนวยการสานักง,งานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็เนี่ยปกติไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวเลขพวกนี้นะแต่ันนี้ก็รู้ไว้สนุกสนุกก็แล้วกันนะ ถ้าดูนะให้ดูแถวแรกนะ,ะเป็นดูเป็นกราฟิกเนี่ยคือเขาพูดถึงประมวลประมวลว่าอะไรรายรับรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยดูกระแสงเงินสดดูยังไงทางซ้ายสุดน่ะปีงบประมาณปี64สีส้มส้มเออเจ็ดเดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยมีรายได้หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเออหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันล้านบาทค่ะแต่ว่าต้องจ่ายเนี่ยมันล้านหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาท Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เงินสดมันเก็บมาแล้วใช้ไปออน,นั้น,งนเงินสดที่มีอยู่เนี่ยไม่พอก็เลยเขาเรียกว่าดุลงบประมาณขาดดุลเ,ออเงินสดในงบประมาณเนี่ยมันติดลบอยู่ประมาณหกแสนกว่าล้านที่มันมีวงเล็บะอะค่ะคุณผู้ชมในแถวสถุดจากนั้นมาเนี่ยมันยังมีนอกงบประมาณที่เป็นรายการนอกมารซึ่งเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้ไอ้นั้นมันบางปีมันก็บวกบางปีมันก็ลบอย่างปีนี้มันยังลบด้วยนะลบอีกหมื่นเจ็ดแต่ปีหกสามเนี่ยมันเป็นบวกอ่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ดูลเงินสดรัฐบาลเนี่ยขาดดุลเงินสดคะนะหกแสนห้าหมื่นล้านในช่วงเนี่ยสะสมมาเนี่ยเจ็ดเดือนแรกคราวนี้ไอ้ดุนเงินสดที่ขาดดุนเนี่ยมันก็เราขาดเงินแต่เรามีสิทธิ์ที่จะหาเงินสดมาได้นะถ้าไม่ขายของค่ะก็ต้องไปกู้คนครัฐบาลก็มีรายการกู้ทั้งกู้ในงบทั้งเนี่ยก็ออกมาเป็นดุลเงินสดก่อนกู้เนี่ยนะ 6แสนห้าติดลบ <c oughs> รัฐบาลไปกู้มาชดเชย4แสนกว่าเห <c oughs> ็นเพราะฉะนั้นดุลเงินสดหลังจากที่กู้มาเรียบร้อยแล้วก็ยังขาดขาดมือ <c oughs> เงินสดยังขาดมืออยู่อีก2แสนล้านถ้าอย่างนี้รัฐบาลก็ไม่มีตังค์ไม่ใช่มันยังมีอีกแกลงค่ะ <c oughs> มันยังมีรายการสุดท้ายว่ารัฐบาลมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีเงินคงครังต้นงวดมัน5แสนกว่าลบด้วยที่มันขาดดุลเงินสดระหว่างระหว่างระหว่างที่มันดําเนินการ สุทธิแล้วมันก็ทําให้ดุลเงินสดหรือทําให้เงินคงคลังในช่วงปลายงวดเนี่ยค่ะมันก็ยังมีอยู่ประมาณ30,000 0กว่าล้าน,นที่นายกมาพูดอ่ะสามแสนกว่าล้านคือเวลาที่เราดูเราก็ดูตัวเลข 3, สามแสนกว่าล้านบรรทัดสุดท้ายเอออ,นนอันนี้มันอันนี้ติดลบไม่ได้อ่ะพูดง่ายติดลบไม่ติดลบไม่ได้แล,ล0,000<ถ>กว่าล้าถ้าถ้าตรงนี้ติดลบนะเป็นยังไงคะ,ะรัฐบาลไม่มีเงินนะดิ <laughs> สามแสนกว่าล้านนี่มันมากหรือน้อยไม่เวลาเราพูดนะเวลาเราพูดอันนี้ไหนก็ไหนๆแล้วเวลาคุณถามผมว่าคนชอบมาถามเนี่ยเนี่ยสาษั์ไม่ไม่คืนเงินภาษีให้ไปเบิกแจ้งรัฐรัฐบาลถังแตกใช่ไหมถ้าคุณอยากจะดูถังรัฐบาลว่าแตกไม่แตกเนี่ยดูตรงนี้ดูเงินคงคลังค่ะถ้าเงินคงคลังติดลบเนี่ยอันเนี้ยถังแตกออถังแตก แต่มันไม่เขาไม่ยอมทําให้เกิดสภาพอย่างนั้นหรอกเขาก็ต้องไปกู้มาปลุกให้มันถังไม่แตกแล้วถังไม่แตกอ่ะแน่นอนว่าถังไม่แตกแล้วสามแสนกว่าล้านนี่มันพอไหมคะมันโอเคไหมเออมันก็กั้ากึ่งนะถ้าถามเอาง่ายงบประมาณรายจ่ายปีหนึ่งสามล้านล้านบาทเดือนหนึ่งมันก็ต้องมีสองแสนกว่าล้านถูกไหมสองแสนแปดอะเกือบเกือบสามแสนอะแม่รัฐบาลต้องมีเงินเนี่ยต้นงวดปลายงวดเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ย อย่างน้อยๆต้องมีประมาณสามแบบว่าสบายๆนะ